และนี่คือ5เหตุผลที่ลูกค้าเซโนกับคุณครับถ้าวันนี้คุณขายสินค้าลูกค้าเซโนกับคุณลองเช็คดูครับว่ามาจาก5เหตุผลนี้หรือเปล่าครับเหตุผลก็ที่1คือลูกค้ามีธงในใจอยู่แล้วครับคุณอย่าคิดนะฮะว่าการที่ลูกค้าทักเข้ามาหาคุณหรือเดินมาหาคุณที่ร้านเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายหรือจุดเริ่มต้นของการซื้อไม่ใช่ฮะลูกค้าตัดสินใจก่อนที่จะมาเจอคุณแล้วครับคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนี่นะฮะย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยยังไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าได้รับการกระตุ้นนะอยากได้ของชิ้นหนึ่งลูกค้าก็จะเดินมาที่ร้านแล้วการขายหรือการปิดการขายเนี่ยมันเริ่มต้นที่หน้าร้านครับคุณจะโน้มน้าวยังไงจะจ้างเซลล์ยังไงอยู่ที่หน้าร้านเสร็จปั๊บเนี่ยลูกค้าก็จะตัดสินใจตรงนั้นแล้วก็ซื้อกลับไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เมื่อเราอยากได้อะไรอย่างนึงเราจะเสิร์ชหาข้อมูลก่อนแล้วการเสิร์ชไปเจอใครเสิร์ชได้ข้อมูลตรงไหนนั่นแหละฮะคือกระบวนการการขายมันเกิดขึ้นตรงนั้นกระบวนการการตัดสินใจซื้อมันเกิดขึ้นตรงนั้นบางทีหน้าร้านเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาตัดสินใจมาจากบ้านแล้วครับเขามีธงในใจอยู่แล้วดังนั้นถ้าเป็นเคสแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทำเลยคือคุณจะต้องไปปักธงก่อนในกระบวนการขั้นตอนที่เขาหาข้อมูลถ้าเขาหาข้อมูลแล้วไม่เจอคุณหรือหาข้อมูลทุกคนบอกว่าคุณไม่ดีอ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่เอาคุณครับเพราะว่าเขาเชื่อข้อมูลที่เขาหามาเขาปักใจเชื่อตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับเหตุผลข้อที่2ที่ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อคุณเลยคือคุณไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆในสิ่งที่เขาพูดผมเคยจะซื้อสินค้ากับน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาพยายามพูดกับผมเลยว่ายี่ห้อเขาเนี่ยนะฮะยี่ห้อเขาเป็นยี่ห้อ A เนี่ยมันดีกว่ายี่ห้ออื่นยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ไงพยายามพูดครับผมบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบยังไงพี่ซื้อน้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่จะเปรียบเทียบว่าระหว่างวิธีการนี้กับสินค้าประเภทอื่นที่มันได้ผลแบบเดียวกันเนี่ยของน้องมันดีกว่ายังไงช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยผมไม่ได้เปรียบเทียบนะคือถ้าผมจะเอาสินค้าตัวนี้ผมไม่ดูยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ผมซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อของน้องแน่นอนแต่ฟังดีนะฮะผมไม่ได้จะเปรียบเทียบยี่ห้อผมจะเปรียบเทียบต่างสินค้าว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยนะครับว่าตัวโปรดักต์อื่นเลยเนี่ยนะครับที่มันทำได้ผลแบบเดียวกันเนี่ยมันต่างยังไงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเห็นไหมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ตั้งใจฟังลูกค้าเพราะว่าคุณอยู่ในวงการเนี่ยนะฮะคุณคิดว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกันคือมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะเปรียบเทียบคอมเพลระหว่างยี่ห้อผมไม่ได้คอมเพลระหว่างยี่ห้อผมคอมเพลระหว่างสินค้าที่ได้ผลแบบเดียวกันครับและข้อ3คือการที่คุณทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดบางทีลูกค้าเข้ามานะฮะคำปฏิเสธที่คุณจะเจอคำประเภทนี้เลยนะครับคือเอาพี่มาดูเฉยๆยังไม่ซื้อเอามาดูเล่นๆมารอแฟนพวกนี้คือคำปฏิเสธที่บอกว่าเฮ้ยมันคุณจะต้องถอยหลังออกไปหน่อยแล้วนะถ้าเกิดคุณเข้าไปใกล้เขามากๆเขาจะรู้สึกว่าเหมือนคุณจะไปบีบบังคับเขาเหมือนกับพอเวลาคุณไปตามช็อปต่างๆนะครับพอคุณเลือกเสื้อขึ้นมาปั๊บไอ้คนข้างๆเต็มตัวพับแล้วฮะคุณหยิบมาหนึ่งตัวมาทับพนักงานมาพับคุณหยิบอีกหนึ่งตัวพนักงานมาพับคุณหยิบอีกหนึ่งตัวพนักงานมาพับไอ้ผมก็เดินออกครับมันรู้สึกกดดันรู้สึกหนักถ้าเกิดคุณเจอลูกค้าพูดแบบนี้ที่คุณต้องทำได้คือคุณต้องถอยออกมาก้าวนึงคุณบอกลูกค้าไปเลยครับบอกอ๋อไม่เป็นไรครับเข้าใจครับว่าขอแบบนี้ต้องใช้เวลาดูตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมไปอยู่หลังร้านถ้าอยากดูตัวไหนพิเศษหรืออยู่ไหนย่านบนอยากจะแกะกล่องดูค่อยตามผมก็ได้ครับหรืออยากได้แคตตาล็อกตัวไหนไปดูที่บ้านบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมเอาไปให้ครับดังนั้นนี่คือข้อที่3ข้อที่4คืออะไรข้อที่4คือสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันยังไม่ทำให้เขารู้สึกมีความหวังกับตัวสินค้านะเขายังไม่เชื่อว่าเขายังไม่คอนวินส์ว่าสินค้าเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาเขาได้จริงๆครับมีคนเนี่ยมาเสนอขายสินค้านี้บอกว่าสามารถแก้ปัญหาแต่ผมยังไม่เชื่อ 100% อ่ะเมื่อไหร่ผมก็จึงปฏิเสธเดี๋ยวผมเอาไปดูไว้ก่อนถ้าเกิดเกรงใจมากเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแบบนั้นไปครับข้อที่5ครับคือเรานะฮะคนขายเนี่ยยังไม่ได้แคร็กอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเขาแต่เขายังไม่ได้พูดยกตัวอย่างเช่นคุณเสนอเนี่ยซึ่งเขารู้สึกว่าก็เขาเคยกินแล้วอ่ะคุณบอกปวดท้องกินกล้วยผงก็เขาเคยกินกล้วยผงแล้วอ่ะแต่มันไม่เวิร์กอ่ะหน้าที่คุณคือไม่ได้ถามว่ากล้วยผงมันดียังไงที่คุณบอกคือทำไมรอบก่อนฉันเคยกินแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะสิ่งที่คุณกำลังจะขายตรงนี้ก็เหมือนกับที่ฉันเคยกินอ่ะแล้วมันต่างกันยังไงคุณต้องขายในจุดนี้นั่นคุณต้องแคร็กให้ได้ว่าอะไรที่มันยังอยู่ในหัวเขาที่เขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ปลดล็อก 100% นะครับดังนั้นข้อ5คือมีบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถแคร็กเขาได้และเหตุผลที่เขาไม่ซื้อคือเหตุผลที่เขาไม่พูดครับคุณเลยนึกไม่ออกนั้นวิธีการที่คุณจะรู้ก็คือคุณจะต้องค่อยๆคุยและถามลงในรายละเอียดเคยใช้ไหมเคยใช้อะไรมาบ้างเคยได้ยินอะไรมาบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วได้ผลยังไงมาบ้างเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสเตทของเขามันเป็นยังไงครับและนี่คือ5เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าของคุณถ้าเกิดคุณสามารถแคร็ก5เหตุผลนี้ได้ลูกค้าจะซื้อสินค้าของคุณอย่างแน่นอนครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวัน3นาที5นาทีดูไปเถอะครับมันคือการพัฒนาสมองพัฒนาร่างกายครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับยังต้องกินข้าวเลยครับแล้วทำไมสมองเราไม่ต้องการอาหารสมองล่ะครับ
แต่ถ้าเกิดคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่แอสไซแบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ